าอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามนี่แล้วนะครับและข้างๆผมคือเจ้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จะให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับคุณสุดารัตน์วัฒนเสวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เต็มๆคือพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีค่ะใช่เนื้อหาของส่วนที่แสดงในนี้ก็เรื่องของจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดใช่ค่ะจะรวมเรื่องราวประวัติของอาคารหลังนี้นะคะแล้วก็บรรจุพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อว่าให้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้คนที่มาเข้าชมได้มาศึกษาประวัติของจังหวัดนนท์ว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของผลไม้จังหวัดนนท์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาบุคคลสำคัญในจังหวัดนนท์ที่ทำชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความเป็นมาของอาคารหลังนี้ด้วยค่ะแต่งหลักๆก็เรื่องราวจังหวัดนนท์ก็จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงผลไม้เครื่องปั้นดินเผาใช่ค่ะออกเกร็ดอะไรตรงนี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะทำเครื่องปั้นเพราะว่าลวดลายการแกะสลักของจังหวัดนนท์จะมีลวดลายที่วิจิตรแตกต่างจากที่อื่นค่ะนี่เรียกว่าของขึ้นชื่อของจังหวัดใช่ค่ะรวมทั้งอาคารหลังนี้ด้วยใช่ค่ะนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับแต่สิ่งแรกที่สะดุดตาคือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนนท์ของท่าน้ำนนท์นะเราก็นึกถึงแม่น้ำท่าน้ำมีหอนาฬิกาแล้วก็มีอาคารหลังนี้คนทั่วไปก็จะเรียกว่าศาลากลางศาลากลางหลังเก่าแล้วก็เป็นจุดนัดพบได้ด้วยตรงนี้ค่ะด้านหน้าถนนถนนมีพื้นที่จอดรถเป็นจุดนัดพบอย่างที่มาทั้งทางเรือแล้วก็ทางรถได้ด้วยค่ะซึ่งมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี52ห้าปีมาแล้วนะครับความสำคัญของอาคารหลังนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนปัจจุบันอาคารอันนี้เป็นอาคารที่กรมศิลป์ขึ้นทะเบียนได้จดทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็จะมีการปรับปรุงเร็วๆนี้ค่ะนั่นคือคุณค่าของตัวอาคารถ้าจะบอกถึงอายุ120กว่าปีมันก็มีคุณค่าในแง่ของการยืนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ในสังคมนี้เพราะว่าการสร้างอาคารหลังนี้นะคะออกแบบมีอยู่3ที่ที่รัชกาลที่5นะคะคก็คือที่จังหวัดนนท์พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนท์นะคะคแล้วก็ที่สนามจันทร์ที่นครปฐมแล้วก็เรือนรับรองที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะมฤคทัยวันนะคะอาคารจะคล้ายๆกันใช่ค่ะทรงเดียวกันค่ะออกแบบถ้าใครเคยเห็นคงนึกภาพออกเป็นอาคารเรือนไม้มีระเบียงยาวๆคุณมองนั่นคือความสำคัญของอาคารหลังนี้แล้วก็ปัจจุบันก็แบ่งพื้นที่บางส่วนมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังต่อไปพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นพื้นที่แสดงงานมีพื้นที่แค่ไหนครับในส่วนของที่มาเข้าชมจะมีในส่วนด้านหน้า2ชั้นนะคะแบ่งค่ะชั้นล่างแบ่งเป็น4ห้องค่ะตรงที่เรายืนอยู่นี่ใช่ค่ะแบ่งเป็น4ห้องนะคะจัดแสดงในเรื่องของประวัติของอาคารแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับสวนทุเรียนนนท์นะคะประวัติผลไม้นนท์แล้วก็ประวัติบุคคลสำคัญส่วนชั้น2ก็จะโชว์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาค่ะเอาละครับถ้างั้นเราเริ่มเดินดูกันเลยนะครับเริ่มจากชั้นแรกก่อนนะครับเอาเดี๋ยวขอพาไปที่ห้องประวัติก่อนได้ครับได้ครับเชิญเลยค่ะนำเลยครับครับเราเข้ามาในห้องที่ว่าเรื่องอาคารนะครับห้องก็ไม่ถึงกับใหญ่นักแต่ว่ามีรายละเอียดนะฮะดูตามป้ายก็มีจากอดีตสู่อนาคตอุปกรณ์สถาปัตยกรรมลาดกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าแล้วก็อย่างจำลองโมเดลไว้ค่ะเพื่อครับแนะนำเลยครับค่ะอาคารหลังนี้นะคะสถาปัตย์การออกแบบก็โดยชาวอังกฤษนะคะแบบตะวันตกหรือเรียกว่าสไตล์โคโลเนียนนะคะค่ะก็จะอาคารหลังนี้เป็นไม้สักทองทั้งหลังนะคะค่ะแล้วก็รูปแบบการสร้างก็จะมีลักษณะต่างๆค่ะมีชื่อเรียกในตัวอาคารนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะค่ะก็จะมีการสร้างทั้งหลังใช่ค่ะไม้สักทองค่ะไม่สามารถประเมินค่าได้ค่ะในค่ะค่ะเดิมก็เป็นสีอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะสีนี้เลยค่ะสีเดิมก็จะอนุรักษ์ไว้คงเดิมค่ะแล้วก็ประวัติของอาคารต่างๆเราก็จะระบุไว้ตามนี้นะคะเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนคิงคอลเลจนะคะในยุค2454ค่ะถึง2468นะคะ4ปีนะคะแล้วก็ปิดลงด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะ
แล้วก็ปิดลงมาเป็นศาลากลาง64ปีค่ะแล้วก็ในช่วงมีภัยสงครามโลกครั้งที่2คนไข้จากโรงพยาบาลศรีราชนะคะโรงพยาบาลนำคนไข้มาพักฟื้นอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอ๋อช่วงสงครามโลกครั้งที่2 2468ก็ใช้พื้นที่ที่นี่ใช้พื้นที่ที่นี่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นโรงเรียนสตรีประจำของจังหวัดนนท์ด้วยค่ะค่ะสตรีประจำ2476ถึง2498ค่ะแล้วก็ปิดลงทุกอย่างปิดลงก่อนนะคะเป็นสารกลางก่อนแล้วก็มันเป็นวิไลการปกครองค่ะ16ปีค่ะวิไลการปกครองก็เกี่ยวกับระดับนักผู้บริหารต้องมาเรียนที่นี่นะคะค่ะจะขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยอะค่ะแล้วก็ปิดลงค่ะปิดลง16ปีแล้วก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์ช่วงที่มาเป็นรายการปกครองนี่ก็มีปรับปรุงที่ข้างในเยอะแล้วค่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าจะคงเดิมให้มากที่สุดนะคะก็คงเดิมรูปลักษณ์ของภายนอกนะถ้าดูจากจำลองเนี่ยนะครับจากโมเดลเนี่ยจะเห็นลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเลยยิ่งรู้ว่าเป็นไม้สักทองทั้งหลังเนี่ยมูลค่าประเมินกันลำบากนะฮะหลังใหญ่ทีเดียวนะฮะลักษณะก็จะโปร่งนะฮะโปร่งมีระเบียงทางเดินแล้วก็มีทิศทางลมด้วยนะคะคุณพี่ค่ะสมัยที่เป็นสารกลางนี่ใช้พื้นที่เต็มเลยป่ะใช่ค่ะใช้พื้นที่เต็มค่ะก็จะมีดังรูปอะค่ะมีการสวนสนามลูกเสือชาวบ้านมีประชุมใหญ่มากใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่มากคือเรียกว่าอลังการในยุคสมัยนั้นนะคะในจังหวัดนนท์นะคะจากโมเดลนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยจากโมเดลเราจะอยู่ในส่วนด้านหน้าค่ะเดิมไปที่ทำงานของผู้ว่าชั้นสองอะค่ะด้วยอ๋อแล้วก็กระจายกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณสุนทรบอกว่าผู้ว่ามีแนวทางที่จะปรับปรุงดูนะคะใช่ค่ะจะมีการปรับปรุงเพราะว่าตอนนี้กรมศิลป์ได้มาสำรวจดูแล้วค่ะก็มีอาคารชำรุดและสีก็เริ่มเจือจางลงนะคะก็เลยจะมีการปรับปรุงขึ้นนะคะถัดจากห้องนี้ไปก็จะเป็นในส่วนของสวนทุเรียนนนท์นะคะแล้วก็สวนจังหวัดนนท์มีอะไรที่มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงอ่ะได้ครับเชิญเลยครับตามมาครับครับเราเข้ามาในห้องที่แสดงเรื่องราวของสวนผลไม้นะครับทุเรียนนนท์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าหาดูได้น้อยแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีการทำบ้านจัดสรรแล้วก็คนรุ่นหลังที่เป็นลูกหลานของคนสวนก็ไม่ได้ทำต่อค่ะว่าเด็กรุ่นหลังอาจจะรักความสบายมีสวนทุเรียนเมืองนนท์ได้เหรอจริงๆมีอันนี้ก็คือโมเดลค่ะอยู่ย่านไหนฮะย่านแถวๆนี้เลยรอบๆนี่เลยแหละทุเรียนขึ้นชื่อก็จะเป็นทุเรียนบ้านหม้อค่ะทุเรียนบ้านหม้อบ้านหม้อคือชื่อเป็นชุมชนเหรอฮะค่ะในตําอันอยู่ในส่วนของอําเภอเมืองนนท์เลยค่ะค่ะในส่วนของตรงที่มาเข้าชมตรงนี้แหละค่ะซึ่งตัวนี้ไม่เหลือแล้วเริ่มเป็นตลาดไปแล้วจากที่พี่เห็นนะคะเป็นตึกอาคารนะคะแล้วส่วนกระท้อนเนี่ยต้องอยู่ที่บางกลางนะคะบางกลางค่ะมะปรางก็อยู่ที่ท่าอิฐนะคะก็จะเป็นแหล่งของเขาเฉพาะว่าอยู่ในตำแหน่งของตำบล นี้อำเภอนี้ค่ะค่ะครับนี่ก็คือผลไม้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของแม่น้ำในจังหวัดนนท์ในสมัยก่อนค่ะในสมัยก่อนเราต้องวิ่งแม่น้ำสายหลักตรงนี้นะคะเจ้าพญาใช่ค่ะเป็นสายที่อ้อมเขาที่เรียกว่าคลองอ้อมเพราะว่าอ้อมมากค่ะแต่พอมีการตัดผ่าน3คลองนะคะคลองลัดเกล็ดน้อยคลองลัดเมืองนนท์นะคะแล้วก็คลองลัดบางกวยก็จะมีการล่นระยะทางของแม่น้ำให้รวดเร็วขึ้นนะคะอ๋อหมายถึงถ้าจะเข้าไปใจกลางเมืองนู่นนะใช่ไหมใช่ค่ะเข้ากรุงเทพอะค่ะบางกอกอ๋อมันไปตามคุ้งน้ำค่ะซึ่งน้ำตามธรรมชาติมันไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่เรียกว่าเกาะเกล็ดเพราะว่ามีการขุดคลองขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเกาะขึ้นมาค่ะในสมัยก่อนเราต้องวิ่งทางนี้นะคะน้ำแต่มีการขุดขึ้นมาเลยเรียกว่าเกาะเกล็ดค่ะคลองลัดบางกวยพื้นเดียวกันไม่ได้เป็นเกาะค่ะขุดคลองนี้เพื่อล้อออกไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็นขอบใช่ค่ะยิ่งมันกว้างใช่ไหมฮะเออคลองเรียกคลองแต่ว่ามันก็ใหญ่ใช่ไหมใช่เพราะในสมัยก่อนเราต้องล่นระยะทางน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อการคมนาคมและการเดินทางอะค่ะเหมือนในสมัยนี้การวิ่งถนนก็ตัดผ่านให้เร็วที่สุดนะคะค่ะนี่คือเอกลักษณ์ของแม่น้ำสายนนท์ค่ะแล้วก็
คนนนจะมีเชื้อสายหลายสายนะคะก็มีเชื้อสายไทยพื้นถิ่นไทยมุสลิมแล้วก็มีเชื้อสายมอญด้วยนะคะค่ะเชื้อสายจีนค่ะเชื้อสายไทยลามันค่ะไทยมุสลิมอันนี้เรือนี่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรฮะว่าเรือนี้ก็จะถามเด็กๆว่าใช้ในแม่น้ำสายใหญ่ได้ไหมนักเรียนก็คิดว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นักเรียนบางคนก็มีความฉลาดบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะมันเล็กแม่น้ำอาจจะโดนขึ้นแล้วก็ล้มได้ใช้ในครูทั้งล่องสวนค่ะเก็บผลไม้ในสวนแล้วก็กลับมาที่บ้านค่ะก็เลยมาแสดงให้ดูให้มีชื่อด้วยเป็นเรือบดมอญเรือบดมอญค่ะครับนี่คือวัฒนธรรมดั้งเดิมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะค่ะเอาละครับนี่คือเรื่องผลไม้เราเลี้ยวไปเดี๋ยวไปดูบุคคลสำคัญของจังหวัดนนทบุรีค่ะเชิญเลยค่ะห้องนี้อีกห้องนึงที่อยู่ในชั้นล่างนะครับห้องที่ว่าด้วยเรื่องบุคคลสำคัญค่ะวิจิตรศิลป์นนท์นะคะก็คือหมายรวมถึงในเรื่องราวของบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็บุคคลสำคัญต่างๆในจังหวัดนนท์เริ่มต้นก็มีท่านพระปัญญานันทภิกขุท่านได้มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดชนประทานรังสิรินะคะค่ะแล้วก็ส่วนท่านต่อมาก็คือท่านจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะเป็นนายกถึง8สมัยนะคะอ๋อเป็นคนดั้งเดิมเป็นคนคลองบางเขนเก่าค่ะ อยู่ที่ตำบลสวนใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำสร้างโรงเรียนวัดนะคะต่างๆในจังหวัดนนท์นะคะมากมายค่ะในยุคตำบลปอนี่แหละครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนครูมนตรีตาโมดก็จะเป็นอาจารย์ศิลปะการแสดงเกี่ยวกับดนตรีไทยนะคะอยู่นนท์เหรอฮะใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านค่ะค่ะคือคนดีคนเก่งครับแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหนังใหญ่ค่ะเป็นหนังใหญ่รายเดียวในจังหวัดนนท์นะคะครูวีระมีเหมือนหนังใหญ่รายเดียวเหรอครับค่ะคือมีเจ้าเดียวที่ทำในจังหวัดนนท์นะคะคือครูวีระมีเหมือนค่ะอ๋อเป็นตัวหนังใหญ่ที่ทำขึ้นที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นรายเดียวที่ทำอยู่ในจังหวัดนนท์ค่ะยังทำอยู่ไหมฮะยังท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะที่ยังทำอยู่ด้วยนะยังทำอยู่บ้างค่ะนิดหน่อยค่ะจะไม่ได้ทำแบบเยอะแล้วค่ะโอ้อันนี้ไม่รู้เลยว่ามีทำหนังใหญ่ที่นี่ด้วยค่ะค่ะแล้วส่วนด้านนี้ก็โชว์หุ่นกระบอกของครูโจหลุยไว้ค่ะครับว่าลักษณะของหุ่นกระบอกเป็นอย่างไรให้เด็กนักเรียนได้ดูแล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าการเชิดเนี่ยต้องใช้คนเชิดถึง3คนค่ะต้องใช้กำลังคนมากค่ะแล้วก็ใช้ความพร้อมเพรียงด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นคนชาวมอญที่มีการนำลวดลายต่างๆเข้ามาให้คนในจังหวัดนนท์และคนไทยแล้วก็สืบทอดมาเป็นของคนชาวนนท์ทำชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยค่ะค่ะและภาพต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นภาพจำลองนะคะแต่ของจริงจะอยู่ที่วัดต่างๆค่ะค่ะจะอยู่ที่วัดปรมัยวัดโพบางโอค่ะแล้วก็วัดชมพูเวกวัดประสาทค่ะถ้าใครอยากดูต้องไปชมที่วัดนะคะส่วนด้านนี้ก็จะบอกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปชมชั้น2เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาค่ะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับที่ชั้นล่างก็เป็นภาพรวมๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละครับคือจังหวัดนนทบุรีนนท์กับกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลกันนักเดี๋ยวที่ทุกวันนี้มันลือกันจนบางทีลืมไปว่าเฮ้ยคนละจังหวัดนะจริงๆมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับงั้นถ้ามีโอกาสที่มาทำงานแถวนี้มาแวะเวียนมาเที่ยวแถวนี้มาตลาดแถวนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใกล้ตัวเราแต่บางทีเราลืมเลือนไปว่าจังหวัดเนี่ยซึ่งดูช้านานมาอายุยืนยาวเป็นชุมชนใหญ่มานานมีเรื่องราวอะไรต่ออะไรมากมายบ้างดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ในชั้นล่างนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละครับตัวอาคารผลไม้ผู้คนแล้วก็งานศิลปะบางส่วนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่ออีกชั้นในของพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับค่ะ